ดีครับพบกันในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ครับวันนี้พบกับคุณครูภากรอุปการแก้วนะครับและแน่นอนครับนักเรียนวันนี้ครูมีคุณครูผู้ช่วยอีกหนึ่งท่านนะครับนั่นก็คือสวัสดีครับครูชื่อครูอาทิตย์ศรีรุ่งครับครับครูอาทิตย์ครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาสาระกันนะครับให้นักเรียนปลายทางได้ทำกิจกรรมเช็คอินกันก่อนครับได้ครับรวมถึงครูอาทิตย์ด้วยนะครับวันนี้ครับนักเรียนครูจะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับมาให้นักเรียนได้ทำกันนะครับนักเรียนเปิดสมุดขึ้นมาเลยครับเปิดสมุดนะครับและดูสไลด์นี้นะครับนักเรียนความคาดหวังในชั่วโมงนี้ความคาดหวังในชั่วโมงนี้ว่านักเรียนเนี่ยคาดหวังว่าจะเมื่อเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไปแล้วเนี่ยนักเรียนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนักเรียนคาดหวังอะไรนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับครูจะให้เขียนก็ธรรมดาไปครับครูจะให้วาดภาพครับนักเรียนลองวาดภาพดูสิครับว่าความคาดหวังในชั่วโมงนี้ในวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยนักเรียนคาดหวังไว้อย่างไรครับครูอาทิตย์ก็เช่นเดียวกันนะครับได้ครับครูอาทิตย์ก็สามารถวาดได้เลยนะครับและเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกันในประเด็นนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนสิ่งที่นักเรียนคาดหวังในชั่วโมงนี้โดยการวาดภาพลงไปของครูอาทิตย์เป็นรูปอะไรครับของครูนะครับดูออกไม่เอ่ยว่ารูปอะไรรูปนี้คือรูปอะไรครับครูอาทิตย์รูปนี้ก็คือรูปแสงสว่างจากหลอดไฟครับแล้วมันเป็นเกี่ยวกับความคาดหวังในชั่วโมงนี้ยังไงครับก็ครูคาดหวังไงว่านะครับเรียนชั่วโมงนี้ครูจะได้ความรู้ครับแสงสว่างติดปิ๊งขึ้นเลยครับครับผมและนี่นะครับก็จะเป็นความคาดหวังของครูอาทิตย์นั่นเองนะครับนักเรียนแล้วของนักเรียนล่ะครับคุณครูปลายทางสามารถเดินดูสมุดของนักเรียนได้เลยนะครับต่อไปเราจะมีกิจกรรมนะครับทบทวนความรู้กันหน่อยครับนักเรียนโดยกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นการที่เราเนี่ยจะต้องมาตีตัวตุ่นครับนักเรียนนักเรียนรู้จักตัวตุ่นไหมครับคุณที่รู้จักตัวตุ่นไหมครับรู้จักครับนี่นะครับลักษณะท่าทางนะครับตัวรูปร่างของตัวตุ่นนะครับเป็นอย่างนี้นะครับนักเรียนและจะเป็นเกมตะลุยคำถามมหาสนุกนั่นเองครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับก่อนที่จะไปเริ่มเกมเดี๋ยวเราอธิบายกติกาก่อนครับคุณทิศครับกติกานี้นะครับเมื่อครูเปิดสไลด์ถัดไปแล้วเนี่ยกดเริ่มกดสตาร์ทปุ๊บเนี่ยก็จะมีตัวเลือกนะครับมีคำถามมีตัวเลือกให้นะครับแต่ครูอาทิตย์จะต้องตีตัวตุ่นที่เป็นตัวที่ผิดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยตีตัวที่ถูกเป็นตัวสุดท้ายนะครับถ้าพูดอย่างนี้นักเรียนยังไม่เข้าใจยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวเรามาเริ่มข้อที่1กันเลยครับครูอาทิตย์ได้ครับกดสตาร์ทเลยนะครับครูภากรครับข้อที่1นะครับนักเรียนถามว่าขั้นตอนการสืบค้นเรื่องราวในอดีตของโรงเรียนขั้นตอนที่1คืออะไรครับนักเรียนยังจำได้หรือเปล่าครับลองนึกภาพนะครับแล้วก็ลองตีตัวตุ่นนะครับว่าตัวที่ผิดคือตัวไหนนะครับครูอาทิตย์เริ่มได้เลยครับครูอ่านก่อนนะครับนำเสนอเรียงข้อมูลหาข้อมูลสืบค้นหลักฐานแล้วก็ตั้งคำถามตีตัวที่ผิดก่อนนะครับครูว่าตัวนี้นะครับต้องผิดก่อนอย่างแน่นอนครับกดแล้วนะครับไม่ถูกนะครับข้อตัวนี้นะครับหาตัวที่ผิดอีกครับครูอาทิตย์ต่อมาที่ผิดนะครับนักเรียนปลายทางคิดไปด้วยนะครับต้องเรียงข้อมูลครับไม่อยู่ในขั้นหนึ่งอย่างแน่นอนต่อมาก็หาข้อมูลก็ไม่น่าจะใช่ครับเอาละครับเหลืออีก2ตัวครับนักเรียนคิดว่า
ขั้นตอนการสืบค้นเรื่องราวในอดีตของโรงเรียนเนี่ยขั้นตอนที่1คืออะไรครับระหว่างสืบค้นหลักฐานหรือจะเป็นการตั้งคำถามครูทิศตอบได้เลยครับครูคิดว่าต้องเป็นการตั้งคำถามครับดังนั้นสืบค้นหลักฐานไม่ใช่ครับโอ้โหแสดงว่าเหลือตัวสุดท้ายครับนักเรียนขั้นตอนที่1 นะครับในการสืบค้นเรื่องราวของโรงเรียนนะครับเรื่องราวในอดีตของเรียนนั่นก็คืออะไรครับครูทิศการตั้งคำถามครับครับต่อไปข้อที่2เลยครับข้อที่2ครับนักเรียนถามว่าขั้นตอนการสืบค้นเรื่องราวในอดีตของโรงเรียนมีกี่ขั้นตอนยังจำได้ไหมเอ่ยดูจากตัวตุนแล้วนักเรียนคิดว่าควรตีตัวไหนดีครับตัวที่ผิดตีตัวไหนดีครับครูทิศมี1ขั้นไม่ใช่แน่นอนครับครับผม2ขั้นก็ไม่ใช่ครับน้อยไปไป3ขั้นก็ไม่ใช่ครับนักเรียนปลายทางคิดเหมือนครูทิศไหมครับเหลืออีก2ข้อใช่ไหมครับครูทิศ4ขั้นกับ5ขั้นต้องเป็น5ขั้นอย่างแน่นอนครับแสดงว่าขั้นตอนการสืบค้นเรื่องราวในอดีตของโรงเรียนมีอยู่ทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันครับต่อไปครับครูทิศในข้อที่3เราจะเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนไปตีตัวตุ่นข้อที่ถูกบ้างครับเห็นข้อไหนถูกตีเลยนะครับเห็นตัวตุ่นตัวไหนถูกเนี่ยตีได้เลยนะครับข้อที่3นะครับถามว่าถ้าเราอยากทราบข้อมูลของโรงเรียนควรสอบถามจากใครครับนักเรียนปลายทางลองนึกไปด้วยนะครับสอบถามจากใครดีครับอยากทราบข้อมูลของโรงเรียนผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับโรงเรียนมากที่สุดต้องเป็นคุณครูครับถูกต้องไหมครับใช่แล้วครับนักเรียนต่อไปเลยครับครูอาทิตย์ข้อสุดท้ายครับข้อนี้นะครับนักเรียนถามว่านำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆอยู่ในขั้นใดของการสืบค้นเรื่องราวในอดีตของโรงเรียนจำได้หรือเปล่าการนำเสนอข้อมูลน่าจะอยู่ในขั้นตอนที่เท่าไหร่เอ่ยครูทิศตีตัวตุ่นในข้อที่ถูกได้เลยครับนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆขั้นที่1ไม่ใช่อย่างแน่นอนครับเพราะต้องกำหนดการตั้งคำถามก่อนข้อ2ก็ไม่น่าจะใช่เพราะต้องมีการสืบค้นข้อมูลคิดว่าน่าจะเป็นขั้นสุดท้ายครับโอ้โหถูกต้องนะครับนักเรียนเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนสามารถตอบถูกทั้งหมดหรือเปล่าครับถ้านักเรียนยังตอบไม่ถูกนะครับครูก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรนะครับนักเรียนเก่งมากนะครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องหลักฐานที่สืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนเพื่อระบุหลักฐานต่างๆที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลประวัติและเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนนั่นเองครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูคำถามชวนคิดของครูก่อนนะครับคำถามข้อนี้ถามว่าสิ่งใดสำคัญที่สุดในการศึกษาเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนครับเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนนะครับได้คิดสักครู่หนึ่งนะครับสามารถคิดกับคุณครูปลายทางหรือว่าเพื่อนคู่คิดของเราได้เลยนะครับแล้วเราจะกลับมาพูดคุยกันในประเด็นนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนนักเรียนได้คำตอบหรือเปล่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการศึกษาเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนครูทิศครับตอบอะไรดีครับครูคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับน่าจะเป็นหลักฐานครับครับถูกต้องเลยครับนักเรียนครูทิศตอบว่าหลักฐานครับคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนครับเพราะหลักฐานต่างๆจะทำให้เราเข้าใจข้อมูลเรื่องราวต่าง
ในอดีตได้อย่างชัดเจนนั่นเองครับนักเรียนตอบตามนี้ไหมครับถ้านักเรียนตอบตามนี้เก่งมากครับหรือถ้านักเรียนยังมีคำตอบนอกเหนือจากนี้นะครับสามารถบอกเล่าคุณครูปลายทางได้เลยครับและยังมีอีกหนึ่งคำถามครับครูอาทิตย์คำถามข้อนี้ถามว่านักเรียนคิดว่าคำถามใดน่าจะทำให้เรารู้จักโรงเรียนของเราได้ดีเพราะเหตุใดครับเอครูอาทิตย์ครับทราบหรือเปล่าครับข้อนี้ครูคิดว่าน่าจะถามว่าโรงเรียนของเรามีประวัติความเป็นมาอย่างไรครับโรงเรียนของเรามีประวัติความเป็นมาอย่างไรเหตุการณ์ของโรงเรียนเป็นอย่างไรเรื่องราวของโรงเรียนมีอะไรบ้างใช่ไหมครับจะทำให้เราเนี่ยรู้จักโรงเรียนของเราได้มากยิ่งขึ้นนะครับนำไปสู่คำถามข้อนี้ครับนักเรียนนั่นก็คือเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนนะครับนักเรียนลองนึกสิครับว่าเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนของนักเรียนตนเองเนี่ยของนักเรียนเองเนี่ยมีอะไรบ้างครับเหมือนถ้าเป็นของโรงเรียนวังไกลกังวลที่ครูอาศัยอยู่นะครับที่อยู่ที่ครูอยู่นะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายเลยครับครูอาทิตย์นั่นก็คือมีการสร้างตึกสร้างอาคารนะครับเพื่อรองรับนักเรียนที่มากขึ้นนะครับนี่นะครับก็จะทำให้เราเนี่ยรู้เรื่องราวอดีตของเรียนได้มากขึ้นนะครับแล้วเราจะทำยังไงล่ะครับครูอาทิตย์ถ้าเราอยากรู้ว่าตึกหรือว่าอาคารนี้สร้างขึ้นมาเพื่ออะไรสร้างขึ้นมาปีไหนสร้างขึ้นมาได้อย่างไรเราก็ต้องแน่นอนครับค้นหาและรวบรวมข้อมูลนั่นเองครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะเป็นประเด็นหลักครับนักเรียนที่เราจะมาศึกษาเรื่องค้นหาและรวบรวมข้อมูลกันครับเรามาดูครับหลักฐานข้อมูลก็คือหลักฐานนะครับนักเรียนซึ่งครูจะแบ่งหลักฐานเนี่ยออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับคือหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรกับหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรค้นหาและสืบค้นข้อมูลในขั้นตอนที่2เนี่ยมันอยู่ในขั้นตอนที่2นะครับนักเรียนการสืบค้นข้อมูลการค้นหาข้อมูลนะครับเรามาดูครับเราจะรู้เรื่องราวในอดีตของโรงเรียนได้อย่างไรรู้เหตุการณ์ของโรงเรียนได้อย่างไรเราต้องดูข้อมูลใช่ไหมครับครูอาทิตย์เราต้องมาดูที่หลักฐานประเภทที่1ก่อนครับคือหลักฐานลายลักษณ์อักษรครับในภาพที่1นะครับเป็นภาพเกี่ยวกับหนังสือประวัติของโรงเรียนนั่นเองครับครูอาทิตย์ซึ่งหนังสือประวัติของโรงเรียนเนี่ยจะบอกอะไรได้บ้างครับครูอาทิตย์ก็บอกประวัติของโรงเรียนครับใช่แล้วครับบอกประวัติของโรงเรียนบอกวัตถุประสงค์การตั้งของโรงเรียนล่ะครับแล้วก็บอกข้อมูลต่างๆข้อมูลโดยทั่วไปของโรงเรียนนั่นเองครับภาพที่2ล่ะครับครูอาทิตย์คืออะไรเอ่ยภาพที่2เป็นวารสารของโรงเรียนครับครับนี่นะครับก็จะเป็นวารสารของโรงเรียนวังไกลกังวลของเรานะครับครูก็ได้นำมายกเป็นตัวอย่างให้นักเรียนได้เห็นภาพนะครับซึ่งถ้าเราดูจากวารสารของโรงเรียนแล้วเนี่ยวารสารของโรงเรียนจะให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนทั้งในด้านวิชาการกิจกรรมต่างๆนะครับที่โรงเรียนจัดขึ้นหรือนำนักเรียนส่งไปประกวดหรือว่าไปแข่งขันนั่นเองครับแน่นอนครับภาพนี้นะครับภาพที่2ที่เป็นหลักฐานลายลักษณ์อักษรนั่นก็คือวารสารโรงเรียนครับและภาพที่3นะครับครูอาทิตย์ช่วยกดให้ผมหน่อยครับภาพที่3นะครับนักเรียนนั่นก็คือเป็นหนังสือทางราชการนั่นเองครับครูอาทิตย์หนังสือทางราชการนะครับก็คือมีประโยชน์ก็คือทำให้เราทราบกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนครับและภาพที่4คืออะไรเอ่ยภาพที่4นะครับนั่นก็คือหนังสือรุ่นนั่นเองครับหนังสือรุ่นเนี่ยทำให้เราทราบเกี่ยวกับบันทึกความทรงจำนะครับของนักเรียนอาจมีการบันทึกเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนไว้นะครับในช่วงขนาดนั้นนั่นเองครับและนี่นะครับก็จะเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับครูอาทิตย์ครับหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรแสดงว่าเป็นหลักฐานที่อ่านได้ไหมครับ
ต้องอ่านได้ครับใช่แล้วครับนักเรียนหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรก็คือหลักฐานที่เราอ่านได้นั่นเองครับมีตัวอักษรอยู่นั่นเองครับคำถามชวนคิดถามว่าหลักฐานลายลักษณ์อักษรมีประโยชน์อย่างไรครับครูจะให้เวลานักเรียนคิดนะครับกับเพื่อนคู่คิดของเราหรือคุณครูปลายทางนะครับสามารถพูดคุยกันได้ในประเด็นนี้นะครับและเราจะกลับมาบอกครับว่าหลักฐานลายลักษณ์อักษรมีประโยชน์อย่างไรครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนสามารถตอบได้หรือเปล่าครูอาทิตย์ครับหลักฐานลายลักษณ์อักษรมีประโยชน์อย่างไรเอ่ยก็หลักฐานลายลักษณ์อักษรนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถอ่านได้เพราะว่าเป็นตัวอักษรก็เมื่อเราอ่านแล้วนะครับทำให้เราทราบเรื่องราวในอดีตของโรงเรียนครับใช่แล้วครับนักเรียนหนังสือเหล่านี้นะครับหรือว่าหลักฐานลายลักษณ์อักษรเหล่านี้บอกเล่าเรื่องราวสำคัญในช่วงเวลาต่างทำให้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงเช่นโรงเรียนสร้างอาคารใหม่สร้างตึกใหม่เพราะมีนักเรียนมากขึ้นนั่นเองครับและต่อไปครับเมื่อมีหลักฐานลายลักษณ์อักษรแล้วก็ต้องมีหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรบ้างนะครับเรามาดูภาพที่1กันเลยครับภาพที่1นักเรียนปลายทางมองออกหรือเปล่าครับว่าคืออะไรคืออะไรครับครูอาทิตย์โหต้องเป็นอาคารอย่างแน่นอนครับใช่แล้วครับเป็นอาคารเรียนใช่ไหมครับซึ่งก็จะบอกว่าอาคารนี้เป็นอาคารไม้สร้างขึ้นมาช่วงระยะเวลาไหนใช่ไหมครับเราก็ต้องไปดูที่หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรใช่ไหมครับเราจะมีระบุไว้ว่าอาคารนี้ก่อสร้างขึ้นเมื่อวันที่เท่าไหร่เดือนเท่าไหร่เดือนปีอะไรนั่นเองครับต่อไปภาพที่2นะครับภาพที่2นั่นก็คือรูปปั้นนะครับหรือบุคคลสำคัญที่ก่อตั้งโรงเรียนขึ้นนั่นเองครับครูอาทิตย์ก็จะทำโรงเรียนไหนมีรูปปั้นหรือว่ารูปบุคคลที่ก่อตั้งโรงเรียนขึ้นสามารถยกมือให้คุณครูดูหน่อยครับโอ้ก็มีนะครับครูอาทิตย์แสดงว่าภาพนี้นะครับก็จะเป็นผู้ก่อตั้งหรือว่าเป็นรูปปั้นผู้ก่อตั้งนั่นเองครับบุคคลสำคัญนะครับรูปปั้นบุคคลสำคัญภาพที่3นะครับครูอาทิตย์คืออะไรเอ่ยภาพที่3ก็เป็นอาคารครับเป็นอาคารเป็นภาพถ่ายใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งภาพถ่ายเนี่ยจะทำให้เรารู้ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นมาใช่ไหมครับมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเราก็ดูได้จากภาพถ่ายนั่นเองครับและต่อมาภาพที่4ภาพที่4นะครับนักเรียนปลายทางทราบหรือไม่ครับว่าภาพที่4นี้ที่ครูนำมาให้นั้นคืออะไรครับภาพที่4นะครับครูจะเรียกรวมๆแล้วกันนะครับว่าเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในโรงเรียนนะครับตัวนี้นะครับนักเรียนนั่นก็คือพิมพ์ดีดนั่นเองนะครับในสมัยนี้ในสมัยที่นักเรียนปัจจุบันนี้นะครับนักเรียนยังมองเห็นพิมพ์ดีดในโรงเรียนหรือเปล่าครับไหนโรงเรียนไหนยังมีพิมพ์ดีดอยู่บ้างครับยกมือหน่อยครับครูทิพย์คิดว่ามีไหมครับต้องมีอย่างแน่นอนครับครับผมครูก็เคยเห็นครับในห้องพักครูครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับมาใช้เป็นคอมพิวเตอร์กันแล้วใช่ไหมครับแต่ก็ยังมีข้าวของเครื่องใช้อยู่ในโรงเรียนนะครับซึ่งจะทำให้เราทราบว่าเครื่องมือเครื่องใช้หรือว่าอุปกรณ์การเรียนการสอนนะครับในโรงเรียนในอดีตเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับว่าสมัยก่อนโรงเรียนเคยใช้เครื่องมือแบบพิมพ์ดีดแต่มาสมัยปัจจุบันเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงใช้คอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับนี่นะครับก็จะทำให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับของโรงเรียนนั่นเองครับต่อไปเรามาดูนะครับเรามาทบทวนกันหน่อยว่าเมื่อสักครู่นี้
ที่เราได้เรียนไปว่าหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรมีอะไรบ้างยังจำได้ไหมเอ่ยครูอาทิตย์จำได้ไหมครับจำได้ครับหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรมีอะไรบ้างครับก็มีวารสารของโรงเรียนครับครับวารสารของเรียนอีกสักข้อนึงครับครูอาทิตย์มีอะไรอีกแล้วก็หนังสือรุ่นครับหนังสือรุ่นนะครับก็จะมีหนังสือประวัติโรงเรียนวารสารของโรงเรียนหนังสือราชการและหนังสือรุ่นนะครับแต่หนังสือหรือว่าหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนอกเหนือจากนี้นะครับก็ยังมีอีกมากมายนะครับนักเรียนสามารถไปสืบค้นสืบหารวบรวมได้เลยนะครับในโรงเรียนของนักเรียนเองนั่นแหละครับต่อไปคำถามชวนคิดนะครับถามว่าหลักฐานลายลักษณ์อักษรเหล่านี้สืบค้นได้จากที่ใดครับนักเรียนนักเรียนทราบหรือเปล่าครับว่าหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหลักฐานที่เราสามารถอ่านได้มันสามารถสืบค้นได้จากที่ใดบ้างครับครูจะให้เวลานักเรียนนะครับได้พูดคุยกันกับเพื่อนคู่คิดของนักเรียนนะครับและเราจะกลับมาเฉลยในคำถามในข้อนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนได้คำตอบหรือเปล่าครับครูอาทิตย์ได้คำตอบไหมครับได้ครับคืออะไรเอ่ยหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรก็คือมีการจดบันทึกเป็นตัวอักษรใช่ครับดังนั้นก็จะเก็บเป็นสมุดหรือว่าเก็บเป็นหนังสือที่ที่สืบค้นได้ก็ต้องเป็นห้องสมุดครับห้องสมุดนะครับสิ่งที่เราจะสืบค้นหรือว่าค้นหาหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรได้นะครับอยู่ที่ห้องสมุดนะครับนักเรียนหรืออาจจะอยู่ที่สำนักงานฝ่ายต่างๆในโรงเรียนก็ได้นะครับต่อไปมาทบทวนอีกครับนักเรียนหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรบ้างไม่เป็นลายลักษณ์อักษรแสดงว่าอ่านได้ไหมครับครูอาทิตย์อ่านไม่ได้ครับอ่านไม่ได้ครับเพราะไม่มีตัวอักษรให้อ่านนั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างครับสัก2ข้อครับครูอาทิตย์ภาพถ่ายครับภาพถ่ายครับนักเรียนมีอะไรอีกครับแล้วก็อาคารอาคารนะครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับตอบอะไรดีครับหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ครูได้ยกตัวอย่างไปข้างต้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับเช่นสถานที่สำคัญเช่นอาคารเรียนนะครับรูปปั้นบุคคลเช่นบุคคลผู้ก่อตั้งโรงเรียนนะครับหรือจะเป็นภาพถ่ายของโรงเรียนและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในสมัยต่างๆนะครับเช่นโต๊ะเก้าอี้หรือจะเป็นเครื่องพิมพ์ดีดที่ครูนำมาให้ดูนั่นเองครับนักเรียนและครูก็ยังมีคำถามอีกครับคำถามข้อนี้ถามว่านักเรียนสามารถสอบถามเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนได้จากใครนะครับจากใครได้บ้างครับครูอาทิตย์ครับครูอาทิตย์สามารถสอบถามเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนจากใครได้บ้างครับเมื่อสักครู่นะครับยังจำกันได้ไหมเอ่ยที่เล่นเกมตีตัวตุนที่เราจะสอบถามเหตุการณ์สำคัญได้จากใครก็ต้องจากคุณครูในโรงเรียนครับใช่แล้วครับคุณครูในโรงเรียนคุณครูประจำชั้นของนักเรียนหรือจะเป็นผู้รู้ในโรงเรียนนะครับเช่นครูอาวุโสหรือจะเป็นท่านผู้อำนวยการก็ได้ใช่ไหมครับต่อไปก็จะเข้าสู่กิจกรรมของเราแล้วครับนักเรียนกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมหนูน้อยคนเก่งนะครับครูจะให้วิเคราะห์ภาพแล้วตอบว่าเป็นหลักฐานประเภทใดครับหลักฐานจำได้หรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้ผมบอกว่าหลักฐานมีกี่ประเภทนะครับครูอาทิตย์2ประเภทครับมีอะไรบ้างครับนักเรียนเดี๋ยวฟังนักเรียนหน่อยครับโอ้โหมี2ประเภทมีประเภทที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูครับวิเคราะห์ดูแต่ละภาพว่าภาพที่ครูนำมาให้ดูนั้นภาพใดเป็นลายลักษณ์อักษรภาพใดไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับภาพที่1ครับครูอาทิตย์
ทราบหรือเปล่าเอ่ยว่าเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรครับภาพที่1 นะครับเป็นหนังสือรุ่นหนังสือรุ่นมีการบันทึกเป็นอักษรดังนั้นต้องเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรครับหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับครูอาทิตย์บอกว่าข้อที่1เป็นหลักฐานลายลักษณ์อักษรเรามาดูเฉลยครับข้อที่1ถูกต้องแล้วครับใช่แล้วครับเป็นหลักฐานลายลักษณ์อักษรนะครับหนังสือรุ่นภาพที่2นะครับครูอาทิตย์ภาพนี้นะครับเป็นภาพถ่ายภาพถ่ายต้องไม่มีตัวอักษรครับดังนั้นต้องเป็นหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรครับแสดงว่าครูอาทิตย์คิดถูกแล้วครับนักเรียนต่อไปเรามาดูภาพที่3กันครับภาพที่3เป็นตัวอย่างที่ครูนำมาให้ดูใช่ไหมครับนั่นก็คือเป็นเครื่องพิมพ์ดีดนั่นเองครับครูอาทิตย์ครับภาพที่3เครื่องพิมพ์ดีดเนี่ยเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรครับพิมพ์ดีดมันพิมพ์ตัวอักษรออกมาดังนั้นครูคิดว่าต้องเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรครับครูอาทิตย์ตอบว่าเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรครับนักเรียนแสดงว่าครูอาทิตย์คิดผิดนะครับนักเรียนเพราะเครื่องพิมพ์ดีดเนี่ยเป็นข้าวของเครื่องใช้นะครับครูอาทิตย์จะต้องเป็นหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนั่นเองครับสุดท้ายภาพวารสารโรงเรียนครับเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรครับครูอาทิตย์ครับตอบอะไรดีครับข้อนี้ข้อนี้ไม่ยากนะครับนักเรียนมีการบันทึกอย่างแน่นอนครับในวารสารดังนั้นต้องเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรครับแสดงว่าถูกต้องแล้วครับวารสารเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนั่นเองครับต่อไปก็จะเข้าสู่กิจกรรมของนักเรียนแล้วนะครับในสู่ขั้นปฏิบัตินั่นเองครับให้นักเรียนสรุปความรู้จากการศึกษาหลักฐานที่สืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและทำใบงานที่5เรื่องหลักฐานที่สืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนครับเรามาดูคำชี้แจงของนักเรียนครับคำชี้แจงของนักเรียนนะครับข้อที่1นักเรียนศึกษาความรู้หลักฐานที่สืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนจากใบความรู้ครับ2นักเรียนทำใบงานที่5เรื่องหลักฐานที่สืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนครับแล้วคำชี้แจงของครูปลายทางล่ะครับครูอาทิตย์สำหรับคุณครูปลายทางนะครับข้อที่1ครูแจกใบงานให้นักเรียนศึกษาและลงมือทำใบงานครับข้อที่2ครูอ่านคำสั่งในใบงานให้นักเรียนฟังครับข้อสุดท้ายนะครับข้อที่3คุณครูสามารถเดินดูและให้ความช่วยเหลือได้ตามความเหมาะสมครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างใบงานกันเลยครับและนี่นะครับก็จะเป็นใบงานที่5นะครับเรื่องหลักฐานที่สืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนครับขอให้นักเรียนของครูนะครับตั้งใจทำใบงานนะครับและเราจะกลับมาสรุปบทเรียนกันครับThank you.
Thank you.
เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนใบงานที่ครูให้ทำไม่ยากเลยใช่ไหมครับครูเชื่อว่านักเรียนของครูเนี่ยสามารถทำได้และทำได้ดีด้วยใช่ไหมครับเมื่อนักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนำส่งครูปลายทางให้เรียบร้อยนะครับต่อไปจะเป็นการสรุปครับหลักฐานที่สืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนครับการที่จะศึกษาเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนจำเป็นต้องสืบค้นนะครับและรวบรวมข้อมูลซึ่งประกอบด้วยหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นสถานที่สำคัญคืออาคารเรียนต่างๆนะครับรูปปั้นบุคคลเช่นผู้ก่อตั้งโรงเรียนคำบอกเล่าของผู้รู้เป็นต้นครับต่อไปจะเป็นหลักฐานอีกประเภทหนึ่งครับคือหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับเช่นหนังสือประวัติโรงเรียนวารสารของโรงเรียนเป็นต้นนะครับและต่อไปครูก็จะมีกิจกรรมนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเราจะทำชาเลนจ์กันครับครูอาทิตย์กิจกรรมนี้นะครับมีชื่อว่าปริศนาหาหลักฐานครับเรื่องหลักฐานที่สืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนครับครูจะชาเลนจ์นั่นก็คือเมื่อครูเปิดสไลด์ปุ๊บนักเรียนจะต้องตอบปั๊บนะครับทำได้หรือเปล่าถามปุ๊บตอบปั๊บนะครับเรามาดูข้อที่1กันเลยครับข้อที่1บุคคลใดให้ข้อมูลเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนได้ดีที่สุดครับระหว่างกอไก่ปู่ย่าขอไข่ครูประจำชั้นคอควายพานโรงและงองูพ่อแม่ครับครูถามแล้วนักเรียนต้องตอบแสดงว่าคนนี้ตอบอะไรครับโอ้โหชัดเจนเลยครับครูอาทิตย์คนนี้ตอบอะไรครับขอไข่ครูประจำชั้นครับใช่แล้วครับต่อไปอีกข้อหนึ่งครับนักเรียนข้อใดเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนนะครับกอไก่สูติบัตรขอไข่บัตรประจำตัวประชาชนคอควายป้ายประกาศของโรงเรียนและงองูสำเนาทะเบียนบ้านตอบอะไรดีครับโอ้โหเสียงดังฟังชัดมากครับครูอาทิตย์ข้อนี้นะครับได้ยินว่าเป็นคอควายนะครับถูกต้องแล้วครับนักเรียนและกิจกรรมสุดท้ายของเรานะครับให้นักเรียนพูดคุยกับคุณครูปลายทางนะครับ1สิ่งที่นักเรียนสงสัยในชั่วโมงนี้นะครับ1สิ่งนะครับว่านักเรียนสงสัยอะไรบ้างในชั่วโมงนี้สามารถพูดคุยกันได้เลยนะครับสุดท้ายบทเรียนครั้งต่อไปครับเราจะเรียนเรื่องเส้นเวลาหรือไทม์ไลน์นะครับโรงเรียนของฉันนั่นเองครับสำหรับวันนี้ครับนักเรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ครูภากรและครูอาทิตย์ครับขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ